ที่ต้องเล่นบทละครเศร้าอยู่หลายต่อหลายฉากนั่นก็เป็นเพราะว่าความคิดยึดติดของเขาคือความโศกซึ้งรันทดใจเขาเหมือนมีบ่อหัวเชื้อแห่งความเศร้าหัวเชื้อแห่งความโศกซึ้งนี้สามารถนำไปเหยาะเข้ากับทุกๆสิ่งในชีวิตให้มันดูมีอะไรและกิเลสความอิจฉานี่แหละค่ะที่เป็นต้นตอของอาการผลักๆดึงๆทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นกับคนสัตว์สิ่งของอาชีพการงานเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความสัมพันธ์ตอนที่รักกันมันช่างเป็นวันที่หวานซึ้งแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์มันช่างราบเรียบฉันว่าเราห่างกันสักพักห่างกันสักพักไหมทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นฉันว่าเราคงไปด้วยกันไม่ได้แล้วแหละเธอไปเถอะฉันมันไม่คู่ควรกับคนดีๆอย่างเธอหรอกและเมื่อลักษีทำการผลักคนคนนั้นออกไปเขาก็กลับมาวนลูปกับการที่มองหาสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตเขาแล้วจู่ๆเขาก็รู้สึกผิดขึ้นมาฉันทำอะไรลงไปเนี่ยฉันทิ้งคนที่มาเติมเต็มส่วนที่หายไปของฉันทำไมอ่ะฉันต้องไขว่คว้าเอาเขากลับมาให้ได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้ทำหัวใจเขาพังยับเยินไปแล้วจากการที่ผลักเขาออกไปอย่างไม่ใยดีคนโดนผลักก็คงงงๆอะนะคะอ้าวเมื่อกี้ยังบอกว่าเราไม่คู่ควรกันอยู่เลยทำไมเธอไม่เก็ตทำไมเธอไม่เข้าใจอ่ะง้อดิง้อทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันมีคุณค่าในตัวเองหน่อยได้ไหมเพราะฉันไม่สามารถเห็นคุณค่าในตัวเองเลยอ่ะเพื่อนรักสีก็คงงงนะคะว่าทำไมคนอื่นๆถึงไม่เล่นตามบทละครบทนี้ของเขาทำไมถึงไม่เล่นเกมผลักๆดึงๆกับเขาการที่อยากจะพิสูจน์รักแท้แต่มันกลับเป็นการเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นเหมือนที่ตัวเองเล่นกับความรู้สึกของตัวเองอยู่บ่อยๆทำไมแมวฉันถึงได้เหลืองขนาดนี้ล่ะทั้งแก่ทั้งเกรี้ยวกราดไม่น่ารักเหมือนแมวคนอื่นฉันอยากได้แมวตัวใหม่บ้าจริงฉันคงไม่มีวันหาแมวที่ไหนได้เหมือนนายต่อไปแล้วแมวทั้งหล่อทั้งล่ำทั้งขาวทั้งสูง so special I love you so much นายตบฉันทำไมนายตบฉันทำไมนายมันร้ายกาจฉันอยากได้แมวตัวใหม่ที่น่ารักกว่านาย